بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًعبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ด้วยเนี่ยหมัดความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็มาสู่บทเรียนประวัติของท่านนบีทั้งหลายนะครับอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามมาถึงท่านนบีอิลยาสและก็นบีอิลยาสเป็นตอนที่2นะ ในเวลาเรียนกับอาจารย์อานัสนี่ก็จะได้เห็นการเรียงลำดับตามไทม์ไลน์หรือว่าลำดับขั้นเวลายุคสมัยและเป็นการเรียงลำดับขั้นเวลาและยุคสมัยที่สอดคล้อง ทั้งในอัลกุรอานและก็สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และอารยธรรมคือหมายความว่ามีข้อมูลที่สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่านบีท่านนี้อยู่ในยุคนี้ในสมัยนี้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้แล้วเวลาเรียนวิชาประวัตินบีทั้งหลายกับอาจารย์อานัสแล้วก็จะมองออกว่านบีแต่ละท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนสมัยไหนยุคไหนและก็ท่านนี้เชื่อมโยงกับท่านอื่นๆอย่างไรดังนั้นเราก็ได้เรียนมาตั้งแต่ท่านนบีอาดัมแล้วก็มานบีอิดริสนานมากจำไม่ได้นะแล้วก็มานบีนูห์นบีนูห์นี่แน่นอนอาจารย์นบีนูห์แล้วก็ได้เห็นว่ามนุษยชาติจึงได้แยกออกเป็นกลุ่มๆดังนี้ที่มาจากลูกหลานท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามจากนั้นก็มาสู่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพอมาสู่นบีอิบรอฮีมแล้วก็เริ่มเรื่องราวของเรายังไม่ได้แตะเรื่องราวของนบีอิสมาอีลพระนบีอิสมาอีลก็จะไปลงไปที่วงวานของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกมั้ยแต่เราไปแตะเอาลูกคนที่2ก็คือท่านนบีอิสฮากอะลัยฮิสสลามโดยไปเรียนเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่พี่น้องเอาไปทิ้งในบ่อแล้วก็เป็นที่มาทำให้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปอยู่ในอียิปต์พอไปได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตในอียิปต์ก็เลยให้พ่อแม่แล้วก็พี่ๆทั้งหมดเนี่ยยกอพยพไปอยู่ที่ในอียิปต์อันนี้จึงเป็นมูลเหตุเวลาคำตอบก็คือว่าเหตุใดจึงมีวงวานอิสราเอลไปอยู่ในอียิปต์ให้ไปเป็นทาสของฟาโร่ไงก็จะได้เห็นใช่ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นคนอียิปต์และเขามาเป็นทาสในอียิปต์อย่างไรในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม่ใช่ฟาโร่ไปยึดไปกวาดต้อนมาไม่ใช่แต่ว่าท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปได้ดิบได้ดีในอียิปต์จนเป็นมหาเสนาบดีเหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ช่วยเหลือฟาโร่จากภัยพิบัติของความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ภัยพิบัติอุดมสมบูรณ์ไปแล้วก็มาแห้งแล้งอดอยากก็ไปช่วยเหลือให้อียิปต์ได้รอดพ้นพิบัติภัยนั้นในช่วงเวลานั้นเองก็ทำให้พี่น้องเดินทางส่งตัวแทนเดินทางมาขออาหารเหมือนกับตอนนี้ที่ว่าเวลามีน้ำท่วมแผ่นดินไหวอเมริกาก็ส่งอาหารส่งความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้แหละเป็นประเทศที่แข็งแรงแข็งแกร่งตรงนี้เองนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็จำพี่น้องทั้งหมดได้แต่พี่น้องจำไม่ได้เพราะว่าพี่น้องก็แต่งตัวมาเหมือนอย่างกับโต๊ะอาหรับไงแต่ว่ามาแบบปอนๆมาแบบออก40วันอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่านบียูซุฟนั่นใส่ชุดแบบมหาเสนาบดีอียิปต์คงนึกออกเห็นไหมนั่งบนตั่งสูงตั้งงานอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็จำไม่ได้ก็เอาไปสั้นๆว่าก็เลยมาอาฟยกโทษอโหสิกรรมให้แก่พี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ย
พาพ่อเข้ามาอยู่ในอียิปต์ด้วยกันก็อยู่ไปด้วยความสุขด้วยความ โปรดปรานรัตตาลาแต่ว่าชาวยิวก็เริ่มบนีอิสราเอลก็เริ่มแผงฤทธิ์แผงเดชออกลายเห็นไหมพอได้ดิบได้ดีก็เริ่มใจแคบเริ่มเอาเปรียบ ต่อชาวอียิปต์ทำให้ชาวอียิปต์รู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจจากนั้นก็เป็นที่มาที่มาถึงที่ฟาโรห์ก็องค์หลังๆอาจจะเปลี่ยนราชวงศ์อาจจะสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไป ฟาโรห์ก็สั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมดของพวกนี้แล้วก็เอาไปเป็นทาสรวมทั้งฟาโรห์เองก็มีนิมิตความฝันที่ได้เห็นด้วยว่าจะมีเด็กเกิดมาในหมู่วงวานอิสราเอลซึ่งทำลายอาณาจักรของพระองค์ฟาโรห์ก็เลย สั่งให้ฆ่าเด็กๆชาวอียิปต์อันนี้เป็นที่มาก่อนแต่ทีนี้พอนบีมูซาแล้วนบีมูซาก็ พาวงวานอิสราเอลอพยพข้ามทะเลกลับไปยังแผ่นดินของมาตุภูมิของปุยตายายซึ่งอยู่ในปาเลสไตน์พวกเขามาจากคนในตระกูลเดียวครอบครัวเดียวเห็นไหมเป็นลูกๆของอิสฮากแล้วต้องเข้าใจว่าปัญหาปาเลสไตน์คืออะไรอ้าวแล้วก็ยิวทำไมยิวมีสิทธิ์อยู่ดินแดนเป็นของปาเลสไตน์ปาเลสไตน์มีหลายเผ่าแต่ว่าบนีอิสราเอลนั้นเป็นลูกๆของครอบครัวเดียวแต่เวลาผ่านไปเป็นพันปีพวกเขาก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนไงก็ต้องเข้าใจเวลานี้ทุกวันนี้เวลาผ่านมา 3,000 กว่าปีตั้งแต่สมัยท่านนบีอิสฮากก็เกือบ 5,000 ปีเนี่ยพวกเขาก็มีเป็นล้านๆก็เข้าใจได้แต่ว่าพวกเขาไม่ใช่คนส่วนใหญ่เขามาจากครอบครัวเดียวจากนั้นก็ มีวงวานต่างๆสืบต่อมาจากที่สมัยมูซาอะลัยฮิสสลามพาพวกเขามาอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์กลับมาก็มาถึงนบีฮารูนมาถึงนบีต่างๆจนกระทั่ง มีเรื่องราวก็คือพวกเขาบอกไม่เอาแล้วที่นบีปกครองเพราะว่าศัตรูที่เข้ามารุกรานพวกเขาเนี่ยมีกษัตริย์พากองทัพเข้ามาแล้วตอนหลังๆนี่พวกเขาก็ไม่เคร่งครัดเริ่มอีหม่านอ่อนแอลงอัลตะลาก็ไม่ได้ช่วยเหลือเหมือนเดิมพอแพ้บ่อยๆเขาก็บอกว่านี่เป็นเพราะโต๊ะอิหม่ามนำเราออกรบก็ไม่เป็นเรื่องราวอะไรควรจะเป็นกษัตริย์ บนีอิสราเอลก็มาสู่ยุคสมัยที่จากยุคสมัยที่นบีและอิหม่ามทั้งหลายปกครองเข้าสู่ยุคสมัยที่กษัตริย์ปกครองนบีก็มีแต่มีกษัตริย์ปกครองแล้วพอกษัตริย์ปกครองไปนี่แหละอัลตะลาก็รวมระหว่างตำแหน่งของกษัตริย์กับนบีไว้ด้วยกันในสมัยนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนบีดาวูดไม่ได้เป็นกษัตริย์มาก่อนถูกไหมเป็นเด็กที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะ แล้วก็พ่อให้ติดตามมาในกองทัพเพื่อดูว่าพี่ชายที่ไปออกรบเนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่นบีดาวูดอะลัยฮิสสลามกับอาสาที่จะฆ่าแม่ทัพปาเลสไตน์ในตอนนู้นน่ะบนีอิสราเอลเป็นมุมินที่เคร่งครัดแต่ปาเลสไตน์นั้นยังบูชารูปเคารพอยู่เป็นมุชริกีนนี่คือกลับกันก็อาสาว่าจะฆ่าแม่ทัพปาเลสไตน์แล้วก็ฆ่าแม่ทัพปาเลสไตน์ได้โดยการเวียง เหมือนอย่างกับถ้าเป็นหนังสติ๊กอะหนังสติ๊กยิงออกไปแต่นี่ก็คือเป็นหนังยางเหมือนกันแหละหนังแต่ว่าหนังสัตว์แล้วก็เอาลูกหินแล้วก็พันแล้วก็เวียงไปอย่างแม่นยำเขาคนเลี้ยงแกะจะเอาไว้ใช้ในการไล่ขว้างไล่สิงโตไล่หมาป่าไล่หมาจิ้งจอกที่จะมาทำร้ายฝูงแกะของเขาหรือไล่คนที่จะเข้ามาขโมยฝูงแกะแล้วความช่ำชองแม่นยำเนี่ยคว้างไปก็ไปโดน ยาลูดหรือว่าโกลแอดตายเป็นต้นเพราะฉะนั้นตามคำสัญญาของกษัตริย์ซาอูลก็คือจะยกลูกสาวให้แล้วก็ให้บัลลังก์นี่เองที่ทำให้ดาวูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยซึ่งเป็นลูกหลานวงวานของนบีแต่ว่าเป็นคนธรรมดาเลี้ยงแกะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์บนีอิสราเอลและก็เป็นนบีด้วยจากนั้น ก็บัลลังก์พอสิ้นพระชนบัลลังก์ก็สืบทอดมายังโอรสก็คือสุไลมานสุไลมานก็ได้เป็นทั้งกษัตริย์บนีอิสราเอลด้วยและก็ได้เป็นนบีด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้พอนบีสุไลมานสิ้นพระชนตรงนี้แหละจึงมาถึงนบีอิลยาสแต่มาถึงอย่างไรนั่นก็คือเมื่อนบีสุไลมานสิ้นพระชนนบีสุไลมานนั้นมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลถ้าหากว่าทิศใต้เนี่ยก็เรียกว่ารัฐบรรณาการเนี่ยไปจนถึงเยเมนในปัจจุบันคือใต้สุดของคาบสมุทรอาระเบีย
และเยรูซาเล็มนั้นที่เป็นเมืองหลวงของนบีสุไลมานนั้นอัลกุดส์หรือกุดุสนั้นตั้งอยู่ที่ปาเลสไตน์ซึ่งเป็นตอนเหนือสุดของคาบสมุทรอาระเบียมักกะอยู่ตรงกลางเห็นไหมของคาบสมุทรอาระเบียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจากเยรูซาเล็มที่ตอนเหนือสุดเนี่ยไปจนถึงสุดใต้สุดของคาบสมุทรอาระเบียติดกับทะเลอาหรับเนี่ยก็เป็นดินแดนของบิลกิสราชินีบิลกิสราชินีแห่งชีบาหรือว่าเมืองซาบาเมืองซาบาทางด้านตะวันออก ก็ไปถึงนู่นอิรักทางด้านแล้วก็ซีเรียทางด้านตะวันตกก็ไปจนถึงดินแดนของฟาโรห์อย่างนี้เป็นต้นพระอาณาจักรของสุไลมานกว้างใหญ่ไพศาลในครั้งที่แล้วสุไลมานนั้นเดินทางด้วยกองทัพที่เรียกว่าเป็นแม่แบบของกองทัพแบบสมัยปัจจุบันเวลาเขาสวนสนามคงเคยเห็นสวนสนามแบบเกาหลีเหนือสวนสนามแบบสมัย เมืองไทยยังไม่ค่อยยิ่งใหญ่นะที่อินเดียนี่ยิ่งใหญ่มากกองทัพก็จะมีกองทัพแม้ทั้งกองทัพอูฐกองทัพม้ากองทัพที่ดูแลพรมแดนที่เป็นหิมะทหารก็จะใส่ชุดขาวหมดเลยเนี่ยเพื่อกลมกลืนไปกับหิมะ เพราะเขามีพรมแดนหิมาลัยที่สู้กับจีนอยู่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะกองทัพของสุไลมานก็จะอย่างนั้นแหละมีความหลากหลายแล้วก็มีทั้งเราได้เรียนแล้วมีทั้งอะไรนะยินต่างๆด้วยที่เข้าร่วมในกองทัพสัตว์ที่น่ากลัวต่างๆที่นำมาจากแอฟริกาก็เข้ามาในกองทัพแล้วก็มียินหรือว่าที่เป็นเราเรียกในครั้งเราได้เรียนไปแล้วก็คือพวกแบบเป็นยักษ์มารเข้ามาในกองทัพสุไลมานแล้วเวลากองทัพสุไลมานจะเคลื่อนพลทีนึงเนี่ยจึงมีความอลังการยิ่งใหญ่มากทำให้เห็นได้เลย และสุไลมานก็นั่งไปบนศูนย์บัญชาการในกองทัพเป็นอย่างไรไปบนยานพาหนะที่เคลื่อนไปด้วยลมซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็บอกว่าเป็นได้ทั้งแบบเครื่องบินเป็นได้ทั้งแบบเครื่องร่อนเป็นได้ทั้งแบบโดรนในปัจจุบันเป็นได้ทั้งแบบแม้ทั้งยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์ก็เคลื่อนไปด้วยลมนะครับรถยนต์ขนาดใหญ่รถยนต์18ล้อเนี่ยก็วิ่งไปด้วยลมเพียงแต่ว่าการที่จะรวมลมไม่ให้หลุดไปทางอื่นเนี่ยนะให้รวมอยู่ที่เดียวเพื่อจะได้รับน้ำหนักแล้วก็พายานพาหนะเคลื่อนไปได้นั่นก็คือมีเอายางหุ้มไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ในอัลกุรอานเล่าว่าสุไลมานนั้นเคลื่อนไปด้วยพาหนะที่ลมพาเขาไปเนี่ยอาจจะเป็นยานพาหนะแบบรถที่เป็นแบบเกวียนขนาดใหญ่แต่มีใบก็ได้ชักใบวัดเล่าว่าอัลลัมแต่ให้เราได้เห็นจินตนาการเหล่านั้นแต่ว่าเอาละในความยิ่งใหญ่ของสุไลมานเนี่ยนอกจากความยิ่งใหญ่ของกองทัพ และกัดมัวยีซาดและก็ไม่ใช่การามัดมัวยีซาดยิ่งกว่าการามัดมัวยีซาดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้แก่ไซยินานบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามหรือว่าให้แก่ศาสดาประกาศกโซโลมอนบุตรของดาวิดหรือบุตรของดาวูด นั้นนี่คือความยิ่งใหญ่นะแต่ว่าเป็นนี่ก็คือชีวิตของคนบนดุนยาเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเกิดมาในดุนยาซึ่งในดุนยานั้นมาจากอุลามาก็บอกว่ามาจากคำว่าดานาก็คือน้อยดุนยาก็คืออะไรทั้งหมดในโลกนี้น้อยหมดเนี่ยรสชาติอาหารก็เล็กน้อยถูกไหมเมื่อคืนไปบรรยายในเรือเจ้าพยามาแต่ว่าลืมเล่าเรื่องนี้ถ้านึกถึงเรื่องอะไรนะอ๋อแล้วเดี๋ยวสิยังไม่ใกล้เที่ยงเลยเดี๋ยวก่อนนะทำเป็นเดือนบวชไปได้เดือนบวชนี่เช้าๆนึกอะไรไม่ออกหรอก10โมงนึกอะไรไม่ออกแต่พอบ่าย2บ่าย3เมนูมายิ่งกว่าภัตตาคารอีกเมนูมาเยอะกว่านี้อีกนึกเห็นไหมจนทั้งทำแก้บวชจนเกินน่ะใช่ไหมกำลังพูดให้ฟังว่าเนี่ยมัดของอัลตาลาเนี่ยไม่เท่ากันนะคนบางคนบอกว่าอยากจะเกิดสมัยอยุธยาจริงๆแล้วอาหารสมัยอยุธยาอาจจะไม่อร่อยเท่าตอนนี้ก็ได้เพราะอยุธยาตอนต้นๆน่ะไม่มีพริกครับอาหารไทยไม่มีพริกลองคิดดูสิเราทำส้มตำอ่ะกินแต่พริกไทยอ่ะ
ถูกไหมเออเพราะพริกเนี่ยเขาเอามาจากอเมริกาหลังจากสเปนไปค้นพบอเมริกาแล้วจึงได้เอาพริกเข้ามาอาไทยก็เลยเริ่มกินไงนี่เป็นต้นตอนนั้นไม่มีพริกอาสาว่าทำส้มตำจะให้อร่อยนี่เราคุยเรื่องนบีอินยาสอยู่นะแต่ว่าจะแวะหน่อยเพราะว่าดูว่าถ้าคุยอย่างนี้แล้วดูตั้งใจพิเศษพอนบีอินยาสก็รู้สึกอะไรลืมไปเลยตรงไหนส้มตำกับน้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยเพิ่งจะมีมาเมื่อไหร่ไม่ได้มีมาสมัยพระเจ้าเอกาทศรสอะไรหรอกเพิ่งจะมาเนี่ยคนจีนเขาเพิ่งจะทำน้ำปลาเมื่อสมัยรอปลายร.6ร.7อะไรนี่แหละร.8 2-3 รัชกาลนี่แหละเขาเพิ่งจะค้นพบตกลงอาหารไทยเมนูไทยไม่มีน้ำปลามาก่อนนะโอเคกะปิโอเคแหละมีคงทำให้มีรสชาติพอใช้ได้นะทดแทนได้แต่ถ้าไม่มีน้ำปลาเพราะจินตนาการสิอาหารจะอร่อยยังไงมันต้องไปนึกเราดูอยากจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่กรุงศรีอยุธยาไม่อร่อยหรอกเพราะเครื่องปรุงไม่ได้แบบนี้โอเคนะแต่พอมาสมัยจอมพลป.อะไรเนี่ยเราก็ทำอาหารอร่อยไงหลายๆคนคงนึกได้ว่าอาหารอร่อยๆตอนเนี้ยบางทีหมดไปแล้วอ่ะเพราะคนทำอรัตตาเอากลับไปหมดแล้วแล้วลูกหลานก็ไม่ทำต่อใช่ไหมบางร้านไม่เอาแล้วปิดกิจจะเลิกทำพอทำไม่มีแล้วไม่มีใครจะทำแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอาหารอร่อยบางอย่างอรัตตาก็เก็บไปเหมือนกันบางอย่างก็ยังไม่ได้ประทานมาให้เกิดสมัยนู้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองอ่ะกำลังพูดถึงว่าเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานอะลัยฮิสลามก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ประทานสรรพวิชาสรรพความรู้ ให้มีใครต่อใครมารับใช้เต็มไปหมดให้รู้ภาษาของสัตว์นะได้ยินมดพูดกันยังไงต่างๆแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้ความพร้อมก็คือโอรสทั้งหลายของสุไลมานไม่ได้เป็นผู้เก่งกาจเหมือนสุไลมานอะลัยฮิสลามและไม่สามารถที่จะสืบทอดอาณาจักรของสุไลมานได้ดังนั้นพอสุไลมานสิ้นพระชนม์และสุไลมานสิ้นพระชนม์นั้นน่ะสุไลมานก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยงานการก่อสร้างมัสยิดอักซอเนี่ยจะต้องดำเนินต่อไปเอาคิดดูซิว่าอย่างเช่นมัสยิดฮารอมตอนนี้ใหญ่มากใช่ไหมแต่มัสยิดฮารอมที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้สร้างในรัชกาลกษัตริย์องค์เดียว มาตั้งแต่นู้นหลังจากกษัตริย์อับดุลอาซีซมานี่ก็เริ่มกษัตริย์คอลิดกษัตริย์ฟาฮัดกษัตริย์มาไฟซอนนี่กษัตริย์ไฟซอนรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลามากษัตริย์ฟาฮัดมากษัตริย์คอลิดมาฟาฮัดแล้วก็มาอับดุลลอฮ์มาถึงทิงซัลมานนี่ก็ยังสร้างต่อจนกระทั่งมัสยิดฮารอมใหญ่โตเดินกันเหนื่อยอาจจะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ย10 โมงอย่าหวังเลยจะเข้าประตูด้านปกติเต็มหมดตกนู่นไปประตูแล้วก็เลขประตูน่ะเป็นร้อยไม่รู้มันเป็นร้อยจริงไหมแต่ว่านู่นเดินแต่ถ้าเดินก็แค่นี้ไปนู่นแล้วมั้งไปไกลมากเลยเพราะฉะนั้น มัสยิดอักซอที่นบีสุไลมานให้บัญชาให้ขยายและสร้างเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละเพราะเต็มไปหมดทั้งยอดภูภูคือเป็นภูแบบภูกระดึงขึ้นไปเป็นภูเขาแล้วข้างบนแบนกว้างใหญ่ที่เป็น10เป็นร้อยไร่แล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์ส่วนนี้เป็นมัสยิดส่วนนี้เป็นที่พักอิหม่ามส่วนนี้เป็นที่เก็บพระคัมภีร์กิตาบต่างๆเก็บข้าวของเครื่องใช้เวลาจะนมัสการเพราะเขาเป็นอาณาจักรด้วยเขามีพิธีรีตองเยอะแล้วก็ชะรีอะห์ในสมัยนั้นก็ไม่ได้แค่ละหมาดเฉยเขามีกระบวนการพิธีรีตองที่จะนมัสการอัลลอฮ์ตะอาลามีการให้สัญญาในการที่จะตัสบะห์ทั้งคนที่จะให้ตัสบะห์ก็จะเป็นอิหม่ามถ้าไม่มีอิหม่ามก็จะไม่ใช่ถ้าไม่มีนบีก็จะเป็นอิหม่ามที่จะคัดเลือกขึ้นมา แล้วก็มีการเผาเครื่องหอมกำยานมีพิธีรีตองเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังเป็นที่ส่วนที่เป็นพระราชวังนี่วังของสุไลมานซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลมีข้าทาสบริวารนางสนมอีกเพราะฉะนั้นเวลาสร้างเนี่ยก็ต้องอาศัยยินเข้ามาสร้างด้วยเช่นเดียวกันเพราะมีกำลังแข็งแกร่งนะอุลามะ
ส่วนใหญ่ก็อธิบายว่าเป็นยินจริงๆมีอุลามะจำนวนน้อยเท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาคือมันยินในครั้งนี้ก็คือบรรดาคนที่แข็งแรงซึ่งผมคิดว่ากลับไปยังคำอธิบายคลาสสิกนั่นแหละยินก็คือยินถูกไหมขนาดนบีสุไลมานรู้ภาษามดแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปเลี่ยงเลยว่าไม่รู้จักใช้ยินยังไงในต้น เพราะฉะนั้นนบีสุไลมานก็รู้แก้วว่าพวกนี้ถ้าสุดนบีสุไลมานไม่อยู่แล้วก็หนีหมดถูกไหมและคงไม่มีใครมีเดชานุภาพและบารมีที่จะคุมพวกเขาอยู่นบีสุไลมานก็ไปยืนบัญชาการอยู่เกาะไม้เท้าอยู่เกาะไม้ตุกะอย่างนี้เลยอยู่แล้วก็อัลลอฮ์ตะอาลาก็เอาโรห์ไปแต่สุไลมานก็ยืนคุมอยู่อยู่เป็นต้นโอ้คล้ายๆเรื่องราวของอะไรนะในสามก๊กอะขงเบ้งใช่ไหมเออเอาเป็นตั้งไว้บนเชิงเทินอะบนประตูเมืองแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะขงเบ้งนะในสมัยสงครามครูเสดสุลต่านของอียิปต์เนี่ยเป็นสุลต่านวงมัมลูกที่สืบทอดมาหลังจากสลาฮุดีนอายูบีและชวงต่างๆมาแล้วพวกครูเสดก็ยกทัพมาเป็นระยะเดี๋ยว30ปีก็ยกมาที50ปีก็ยกมาที11ปีก็ยกมาทีก็เป็นแสนคนแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นปรากฏว่ายกมาตอนนั้นน่ะสุลต่านอียิปต์สิ้นพระชนพอดีพอสุลต่านสิ้นพระชนปั๊บที่ถ้าจะให้ทหารต่างๆรู้เนี่ยก็จะไม่เต็มไม่มีกำลังใจที่จะรบแล้วสมัยก่อนก็จะโยงอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนที่ว่าพอแม่ทัพตายก็หนีแตกพ่ายกันหมดทั้งที่จริงมันไม่ถึงขนาดต้องหนีครับนะเพราะฉะนั้นก็จะให้ทหารรู้ไม่ได้กรุงไคโรตอนนั้นก็ทำยังไงดีอ่ะพระราชินีซึ่งคงคิดว่าโอ้โหสมัย900ปีที่แล้วอ่ะ1000ปีที่แล้วผู้หญิงมุสลิมก็จะก็ยิ่งใส่บุรุษก็คุมโม่งทั้งหมดไม่ได้ออกว่าราชการไม่ได้อะไรต่างๆแต่ก็จะต้องขับเคลื่อนให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ่ายแพ้ต่อพวกครูเสดก็เลยเอางี้ดีกว่าเอามัยยัดของสุลต่านนะขึ้นนั่งบนเก้าอี้นั่งบนตังแล้วก็ให้ใส่เสื้อคลุมถ้าอากาศเย็นหน่อยก็ใส่เสื้อคลุมหนาๆขนาดใหญ่พันสารบันแล้วก็ให้เอาอะไรหนุนไว้ตั้งอยู่บนเชิงเทินเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกลับมายังเรื่องนี้ว่าเพราะนั้นนบีสุไลมานก็ยืนอยู่เนี่ยเป็นมัยยัดยืนอยู่ท่านน่ะพวกนี้ก็ไม่ได้สังเกตไงก้มหน้ายืนอยู่นี้ก็จนกระทั่งปลวกเนี่ยกัดกินไม้ตุกะของนบีสุไลมานโอ้ถ้าเลือกเอาเป็นไม้ที่ปลวกไม่กินก็จะไปเยอะนะอีกนานนะแต่ท่านคงจะกำหนดเวลาไว้แล้วมันพอไม้ตุกะหักนบีสุไลมานก็ล้มลงพวกยินที่กำลังลากหินลากอะไรต่างๆก่อสร้างเนี่ยก็รู้เลยไงไปกันดีกว่าก็พากันหนีไปหมดเนี่ยทีนี้ก็ไม่มีใครแหละที่จะสืบทอด บารมีและเดชานุภาพต่อจากสุไลมานอันจะเป็นที่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มาสู่ยุคสมัยแห่งการฮุวะวะซะลาอิลาอะฮดิลอินกิซามยุคสมัยแห่งการที่อาณาจักรแตกออกเป็นเสี่ยงๆอาณาจักรสุไลมานอะลัยฮิสสลามที่กว้างใหญ่ไพศาลแตกออกเป็นเสี่ยงๆก็คือแตกออกเป็น2 ส่วน เพราะว่าแย่งมรดกกันไงฉันก็เหมาะสมที่จะครองบัลลังก์แทนสุไลมานลูกคนนี้ก็บอกคนนี้ก็บอกญาติคนนั้นก็บอกว่าเพราะฉะนั้น ในตอนนั้นเองไฮซูตานาซาอุลอัลอัมรบะบาดะฮูรอห์บะอามบินสุไลมานอะลัยฮิสสลามวะยัรบะอามบินนบาตฟัสตะกัลละรอห์บะอามบิซับติยะฮูซาวะซับติบินยามีนปรากฏว่าวงวานอิสราเอลเนี่ยทั้งที่สืบทอดมาทั้งหมดมี12ตระกูลมาจากลูกของอิสฮากอะลัยฮิสสลามลูกของยากูบคนเดียวกันลูกของไซดินายากูบอะลัยฮิสสลาม12คนโดยนบียูซุฟเป็นคนที่11เรียนแล้วแล้วก็เบนยามีนเป็นน้องของเบนจามินน่ะเบนยามีนเป็นน้องของยูซุฟคนที่12แต่พี่อีก10คนเนี่ยไม่พอใจทำไมย่อจึงได้ไปรักยูซุฟเหลือเกิน
พราะฉะนั้นพี่น้องก็เอายูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยไปโยนในบ่อที่จะฆ่าดังนั้นปรากฏว่าไงรอฮบะอามเนี่ยเป็นลูกของสุไลมานแต่ทุกคนเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะมีญาติพี่น้องสืบมาจาก12ตระกูลแต่ตระกูลของสุไลมานอะลัยฮิสสลามเนี่ยสุไลมานเป็นลูกดาวูดก็สืบไปถึงเยฮูดาที่เราเรียกว่ายะฮูดยะฮูดนั่นแหละเยฮูดาใน12คนนี้ปรากฏว่าพอรอฮบะอามเนี่ยเป็นลูกสุไลมานเป็นลูกดาวูดสืบขึ้นไปรอฮบะอามก็รวบรวมกำลังทหารเตรียมแล้วล่ะว่าพวกนี้คนนั้นก็สั่งให้ล็อกประตูเมืองเอาทหารไปตั้งด่านไว้ต่างๆในเยรูซาเล็มเลยคว้ากรุงเยรูซาเล็มไว้ได้และกรุงเยรูซาเล็มนั้นมีกิบบะลัตก็คือมัสยิดอักซอสมัยนั้นอนุญาตกิบบะลัตของลูกหลานนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามมักกะและคนที่ใกล้เคียงก็คือบรรดาลูกหลานอาหรับทั้งหลายและกิบบะลัตของบรรดาบนีอิสราเอลอยู่ที่ไหนก็พวกเขาที่เป็นวงวานอิสราเอลกิบบะลัตคือเยรูซาเล็มมี2กิบบะลัตเพราะว่าการเดินทางสมัยก่อนจะไปยังไงอ่ะสมัยเรานี่ก็แย่แล้วเนี่ยถูกไหมนั่งเครื่องบินกันตั้งเท่าไหร่ยิ่งสมัยไปเรือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในสมัยนู้นน่ะ 3-4 พันปีที่แล้วจะเดินทางคนทางเหนือจะลงไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ที่มักกะห์ก็เป็นไปไม่ได้คนจากมักกะห์จะมาทำอุมเราะห์ที่เยรูซาเล็มก็ไม่ได้ก็เลยเป็น2 ส่วนไปเพราะโลกจะอยู่ศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นคนใกล้เคียงตรงไหนก็เดินทางมา ด้วยเหตุนี้เองรอฮบะอามซึ่งเป็นลูกของสุไลมานนั้นก็ระแวงอยู่แล้วทันทีที่สุไลมานสิ้นพระชนคือรู้แล้วพอล้มก็มีใครรู้หรอกจนถ้าพอล้มอ่ะยอดสิ้นพระชนแล้วก็สั่งเลยให้ล็อกประตูกลุ่มทหารส่งทหารขึ้นเชิงเทินไปยังสี่แยกต่างๆในตรอกซอกซอยต่างๆรอฮบะอามก็เลยคุมเมืองเยรูซาเล็มไว้ได้และส่งคำสั่งไปยังข้าหลวงต่างๆในทางแคว้นตอนใต้ให้ยึดมั่นคือจงรักภักดีอยู่กับรอฮบะอามขณะเดียวกันที่อีกคนหนึ่งคือยัรบะอามคนนั้นรอฮบะอามส่วนยัรบะอามนั้นไม่ได้ก็ระดมพลเหมือนกันรีบให้แย่งพื้นที่ไว้แต่ไปคว้าพื้นที่ที่เป็นเยรูซาเล็มไม่ได้ไม่ทันก็เลยคว้าพื้นที่อื่นๆนอกเยรูซาเล็มและพื้นที่ส่วนเหนือเพราะฉะนั้นตกลงอาณาจักรของสุไลมานนั้นโซนภาคใต้ของอาณาจักรตั้งแต่เยรูซาเล็มลงใต้เรียกว่าจากเยรูซาเอางี้ดีกว่าเยรูซาเล็มลงไปยังเลบานอนไอ้ลงไปยังจอร์แดนเนี่ยเป็นของรอฮบะอามแต่จากเยรูซาเล็มขึ้นเหนือไปยังเลบานอนและซีเรียเป็นของยัรบะอามและยัรบะอามนั้นได้พื้นที่ใหญ่กว่าแต่ไม่ได้กิบบะลัตไว้คือไม่ได้มัสยิดอักซอไว้อันนี้จะเริ่มฟิตนะห์ใหญ่ตอนนี้แหละมันจะเป็นปัญหาทางอะกีดัตเป็นปัญหาทางชะรีอะห์เพราะว่าอาณาจักรเหนือซึ่งใหญ่มากของยัรบะอามเนี่ยได้ซีเรียทั้งหมดคือได้เลบานอนได้ซีเรียและได้บางส่วนของอิรักตอนเหนือแต่ถ้าจะละหมาดหันหน้าไปทางกิบบะลัตซึ่งกิบบะลัตอยู่ในดินแดนปกครองของรอฮบะอามรอฮบะอามก็สำคัญสิถูกไหมตกลงเราจะต้องคุณจะเป็นกษัตริย์ยังไงในเมื่อรอฮบะอามคุมกิบบะลัตอยู่โดยเหตุนี้ก็ต้องไประดมอุลามาทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเอาฟัตวากันหน่อยสิอุลามาก็ไม่ได้อันนี้ผมก็เดานะพอไม่ได้ก็ยกขมกมาอีกแล้วก็เขายกแก้วแหวนเงินทองมาด้วยข้างๆถ้วยกาแฟก็มีเหรียญดินาร์ดิรฮัมมันก็ยากอยู่นะข้าแต่มหาบพิตรคือกษัตริย์ข้าแต่มหาบพิตรมันยากอ่ะยากใช่ไหมยกเข้ามายกน้ำผลไม้คั้นเข้ามาเอามีถ้วยใส่เงินใส่ทองก็มาอีกเอาละแต่มันก็อัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ทางออกทางออกใช่ไหมเอายกเข้ามาอีก
เอายกแก้วผ้าแพรพันต่างๆส่งคนใช้เข้ามาอีกเอานี้อุลามาบอกเอางี้มันดารูรอดารูรอเมื่อจำเป็นมาสู่ทางออกของอุลามาเมื่อจำเป็นนะเราก็ระหว่างที่ยังไปยึดเยรูซาเล็มคืนไม่ได้เราก็ทำกิบบะลัตของเราไปชั่วคราวก่อนดารูรอกษัตริย์ก็บอกโอเคเอางั้นเอาแก้วแหวนเงินทองนี้ไปเลยนะเบี้ยววัดเงินปีเพราะฉะนั้นอาณาจักรเหนือยังไม่ได้ตั้งชื่ออาณาจักรเหนือของยัรบาอามเนี่ยแต่ไม่ได้กิบบะลัตไว้เนี่ยเรียกชื่อว่าอาณาจักรอิสราเอลแต่ผมก็ไม่ต้องพูดตัจวีตเท่าไหร่หรอกบางทีคนอ่านข่าวก็อ่านเป็นตัจวีตไปหมด เกิดความวุ่นวายขึ้นในดิฟฟะกัรบียะอัลลอแล้วคนก็จะรู้เรื่องไหมมันเกิดที่ไหนอันนี้อ่านข่าวเห็นไหมแล้วไม่ต้องไปพูดว่าตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสฟรานซ์ห้ามปิดหน้าก็ฝรั่งเศสไม่เห็นมันผิดอะไรตรงไหนเลยอังกฤษก็ไม่เห็นต้องอิงแลนด์อะไรใช่ไหมนี่เราอ่านข่าวก็พูดภาษาสากลไปเพราะฉะนั้นอาณาจักรเหนือยัรบาอามให้เรียกว่าอิสราเอลไม่ต้องเป็นอิสราอีนอะไรนี่ไม่ต้องอิสราเอลมันก็เรายังเรียกเนอได้เลยส่วนอาณาจักรใต้ที่ได้อักซอได้ไบตุลลอได้กิบบะลัตไว้เรียกว่าอาณาจักรเยฮูซาแปลกมากแปลกที่แปลกตอนนี้คือนึกถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยคอนเทมโพรารีร่วมสมัยชาวอิสราเอลเนี่ยเรียกร้องเอาดินแดนในปาเลสไตน์และเขาก็รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยว่าเยฮูซาเนี่ยเป็นดินแดนที่ได้เยรูซาเล็มไว้และเขาต้องการที่จะเอาเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงแต่เวลาตั้งชื่อประเทศเขากลับตั้งชื่ออิสราเอลซึ่งอิสราเอลเนี่ยมันไม่ค่อยสวยงามตรงที่อะกีดัตผิดพลาดเยอะไงเปลี่ยนกิบบะลัตแล้วก็กลายเป็นพวกที่เป็นมุชริกีนมากเรียกว่าเสื่อมไปหมดเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเริ่มทำไมนบีอิลยาสมาเพื่อมาเรียกร้องพวกนี้ไงที่นบีอิลยาสมาก็เพราะว่าอะไรคุณไม่ละหมาดไปยังกิบบะลัตนี่ละหมาดไปทางไหนนบีอิลยาสไปตามบะแลต่างๆไปตามมัสยิดต่างๆก็จะพูดนี่ไงกิบบะลัตไปทางไหนอ่ะแล้วพวกคุณละหมาดอะไรแล้วท่านก็จะก้มๆเงยๆไปทำไมจะอ่านละหมาดที่ยาวต้องเป็น 4-5 ซูเราะห์เป็นต้นละหมาดไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่ได้ละหมาดหันหน้าไปหาตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งอ้าวพวกนั้นก็ไม่พอใจอุลามะที่อยู่ในอํานาจอุลามะที่อยู่กับรัฐบาลรัฐบาลอุลามะที่รัฐะเลี้ยงดูไว้ก็ไม่พอใจขณะเดียวกันพอเดินไปอีกบางมูเกมบางบะแลก็ปรากฏว่าอ้าวนี่ไม่ได้ละหมาดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยเบื้องหน้าละหมาดต่อหน้าถวยเทพของพวกปาเลสไตน์หรือว่าถวยเทพของกานาอันในภาษาไทยเขาเรียกคานาอันชาวคริสต์ในเมืองไทยเรียกคานาอันนี่จะเอานี่อิสราเอลต่อพอยัรบะอามตั้งอาณาจักรทางตอนเหนือได้ยึดเอาไว้ได้และก็ประกาศว่าทั้งนั้นมีอุลามามีฟัตวาแล้วว่าในช่วงดารูรอช่วงความจำเป็นนี้ขับขันนี้ตามใดที่เรายังยึดอาณาจักรใต้ไม่ได้เราก็จะไม่หันไปทางกิบบะลัตตรงนั้นอัลตารารู้ในหัวใจของเราอะไรก็ว่าหลักฐานนะอินนัมมันอะมาลูบินนิยาตของเราคืออัลตาราเราไม่ได้หันไปทางทิศนู้นทิศนี้เอาว่าไปเลยคงจะมีอายะบางอายะคล้ายๆอัลกุรอานนะไม่ว่าเจ้าจะหันหน้าไปทางไหนอะไรเงี้ยก็คงจะอ้างเงินไปเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนกิบบะลัตมาทางนี้แล้วก็อย่างนู้นอย่างต่อไปก็คือชื่ออาณาจักรเราก็เป็นอิสราเอลนะปรากฏว่าคนในอาณาจักรใต้เนี่ยทีนี้อิสราเอลมี12เผ่าเป็นลูกหลานของคน12คน
10คนเนี่ยลูกหลานของคน10คนเนี่ยอยู่กับยัรบอามในในอาณาจักรอิสราเอลเรียกว่าคน12ตระกูลเนี่ย2ตระกูลเท่านั้นที่อยู่กับลูกสุไลมานคือตระกูลของสุไลมานเองซึ่งสืบไปถึงยูซุฟอะลัยฮิสสลามกับตระกูลของเบนยามินเท่านั้นแล้วก็เรื่องแปลกประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็คือลูกของพี่น้อง10คนที่ฆ่ายูซุฟอ่ะกลายเป็นพวกที่ตกมุรตัดกลายเป็นพวกที่เปลี่ยนกิบลัตนี่ไงโอ้โหเรื่องแปลกนะจะอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ว่าอียาซูบิลลาฮ์กอรอตลาทรงคุ้มครองเราทั้งหลาย จากอัลลอฮ์ที่เวลาอัลลอฮ์มาฮับบิบเลนะอัลอีมานวะซัยฮุฟีกุลูบินาวะกะริฮอิไลนาอัลกุฟรอวัลฟุซูกอวัลอิซยานวะญะอะลูนามินัรรอชิดีนโออัลลอฮ์ทรงให้เราเป็นผู้ที่รักที่จะมีอีมานและให้อีมานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับที่อยู่ในหัวใจของเราและก็ให้เราเนี่ยมักกะโรคือกะเรอิไลนาให้เรามักกะโรเรารังเกียจอันกุฟรนะแล้วก็อิซยานแล้วก็การเป็นกุฟรแล้วก็การฝ่าฝืนพระองค์วะจะอลูนามินารอชิดีนและให้เราทั้งหลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เที่ยงตรงในแนวทางของพระองค์เป็นต้นอ่ะ ปรากฏว่าคนในภาคใต้ในอาณาจักรใต้ที่ได้กิบลัตไว้เนี่ยเรียกว่าดีกว่าแล้วนี่กิบลัตศาสนาอะไรก็ดีกว่าอิทธิพลของพวกปาเลสไตน์ที่เป็นมุชริกีในเวลานั้นอิทธิพลของคนอัสซีเรียอิทธิพลของคนบาบิโลนอะไรเนี่ยคนอียิปต์ก็เข้ามาน้อยนะเรียกว่าเคร่งกว่าดีกว่าก็เลยเรียกคนในอาณาจักรอิสราเอลนะไม่ใช่เรียกคนอิสราเอลนะเรียกพวกซามีรีอันนี้ไปดูในพระคริสต์ธรรมภาษาไทยก็จะเห็นว่าพระเยซูทรงทำดีกับชาวซามาเรียนซามารีบรรดาพวกยิวที่เป็นคนในอาณาจักรใต้เนี่ยซึ่งเคร่งแล้วก็บอกว่าไอ้นี่มันอากีดัตก็ไม่ชัดเจนอากีดัตก็ไม่ดีแล้วก็เป็นมุชริกแล้วก็นู่นนี่ต่างๆทำไมล่ะท่านเป็นโต๊ะครูพวกนี้ไม่ยอมรับว่าท่านเป็นนบีแต่ผมคิดว่าพวกเขายอมรับว่าเป็นนบีแต่ว่าตอนหลังๆมาเขียนเองท่านเป็นนบีในบทท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์ท่านเป็นพันมาซีฮาเป็นมาซีของอัลลอฮ์แล้วไปทำดีกับคนไม่มีอากีดะห์ได้ยังไงไปทำดีกับชาวซามาริตันเนี่ยเขาเขียนไว้ในภาษาไทยนี่แหละด้วยเหตุนี้สมัยก่อนผมเป็นนักเรียนผมอ่านก็ไม่เข้าใจเพราะเขาจะมาแจกตามหน้าโรงเรียนน่ะพระคริสต์ทำเล็กๆๆๆๆมาแจกก็มาอ่านพระเยซูทรงทำดีกับคนทุกคนวันหนึ่งชาวยิวก็ได้ตั้งคำถามว่าข้าแต่อาจารย์เจ้าข้าท่านเป็นอาจารย์ที่เรียกร้องคนไปสู่ความเที่ยงตรงและพระเป็นเจ้าเหตุไฉนท่านจึงทำดีกับชาวซามาเรียนผมก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ก็มาขยายตอนแรกเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นคนทางภาคใต้ก็จะเรียกคนในอาณาจักรอิสราเอลที่ไม่เอากิบลัตไม่นู่นไม่นี่ว่าพวกซามารีซามาเรียนซามาริตันทำไมอ่ะเพราะว่าพวกเขาก็ไปกำหนดกิบลัตใหม่ทีนี้ไปเอากิบลัตยังไงดีอ่ะก็ต้องไปมองหาอะไรที่ดูพอเข้ารูปเข้ารอยหน่อยเห็นไหมคราวตอนนี้ก็คืออ่ะดูที่มันอะไรเหมือนกับมักกะหน่อยมักกะอยู่ในหุบเขาใช่ไหมมีภูเขาอย่างงี้หรือถ้าจะเหมือนเยรูซาเล็มก็ต้องไปดูภูเขาไหนที่เหมือนที่มัสยิดอักซอตั้งอยู่บนภูเขาก็ไปดูอันนี้ภูเขาเนี่ยชื่อภูเขาชามิรดูเห็นนี้พวกอะไรชอช้างกับสอเสือนี่คนก็พูดพวกชามิรีก็เป็นซามารีว่าเกาวะนะดาวละตันฟียานูบิฟิลิสตีนกลับมายังลูกหลานของพวกรอบาอามรอบาอามก็คุมเครือญาติที่เป็นลูกหลานของเยฮูดาที่เราเรียกยะฮูดีนั่นแหละเยฮูดากับลูกหลานของเบนจามินแล้วก็ตั้งอาณาจักรอยู่ทางตอนใต้ของปาเลสไตน์อาซิมัตุฮาไบตุลมักดิสมีเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มว่าซุมมิยัดเดาละตันยะฮูดานิสบะตันอิลาซับติฮุกกามิฮา
ทำไมจึงเรียกอาณาจักรยาฮูดาก็เรียกว่าอาณาจักรนี้ไปตามกษัตริย์คือรอบอามนั้นเป็นลูกของเยฮูดาคือลูกๆของยาฮูดหลังจากมีพวกยาฮูดีกับพวกอิสราเอลนี่แหละมาตอนนี้ ปรากฏว่าวะฮูวาซับปตุเยฮูดาอัลลาซีมินนัสลิฮิดาวูดวะสุไลมานอะลัยฮิมะสลามซึ่งสุไลมานลูกของดาวูดทั้งสองท่านนี้ก็สืบไปยังเยฮูดานี่เองหมายถึงยาฮูดเนี่ยยาฮูซาวะอิสตะกอลละยะรบอามบินนบาตบินอัลอัชรอติอัสบาตินอุครอเพราะฉะนั้นยะรบอามก็คุมกำลังจากลูกๆของอีก10คนลูกหลานของคนของลูกยากูบอะลัยฮิสลามอีก10คนนะก็คือพวกที่ในประวัติศาสตร์เคยนำนบียูซุฟไปทิ้งในบ่อว่าเกาวะนะดาวละตันฟีชิมาลีฟาเลสตีนและสร้างอาณาจักรขึ้นทางตอนเหนือหรือได้ดินแดนทางตอนเหนือของปาเลสไตน์ซุ่มมียัดดาวละตะอิสราเอลตั้งชื่อว่าอาณาจักรอิสราเอลวะยะละอาซิมาตุฮานาบลัสนาบลัสไปดูวันนี้เป็นเมืองมีเมืองอยู่เมืองนาบลัสนาบลัสอยู่ในข่าวอิสราเอลในตอนนี้มีนาบลัสเนี่ยว่าอะฮลูฮาซิฮิดดาวละอยู่สัมมูนะละดัลอัลยาฮูดบีอัสซามิรียินแล้วก็ชาวเยฮูดาก็เรียกคนในภาคเหนือในอาณาจักรเหนือว่าซามิรีนะเนื่องจากพวกเขาเอาภูเขาชามิรเป็นกิบลัตทีนี้มูลเหตุก็เล่าไปแล้วนะครับเนื่องจากพวกเขาไม่มีกิบลัตฮุยยิรูกิบลัตฮุมมินไบติลมักดิสอิลายับบลินซุมมียะยารซีมคิดบริเวณตำบลชามิรเนี่ยภูเขาที่ตั้งอยู่เนี่ยชื่ออะไรภูเขานี่ชื่อภูเขายารซีมหรือว่าการซีมการซีมนะก็เลยบอกเอาภูเขานี่แหละเป็นกิบลัตนะวายุอัตบารุฮุมอัลยาฮูดมูลาฮิดะตันวะกุฟฟารันด้วยเหตุนี้เองพวกเยฮูดาหรือว่ายาฮูดเนี่ยอาณาจักรใต้ก็เลยบอกว่าพวกนี้เป็นมุลฮิดมุลฮิดก็คือออกนอกรูนอกทางออกนอกรีดมุลฮิดและกุฟฟารอนก็เป็นกาเฟรในที่สุดถึงไม่นับกันไงไม่นับกันทีนี้พอไม่นับกันในสมัยนู้นน่ะทำไมว่าคนมาต่อว่าในพระคริสต์ทำคัมภีร์บทคนมาต่อว่าพระเยซูคริสต์ยินนบีอีซาอะลัยฮิสสลามตามเรื่องของเขาอะว่าทำไมจึงไปให้สลามทำไมไปจับมือทำไมไปรับของกินที่เขาถวายทำไมไปหยิบยื่นของให้เขาเพราะว่าในฮุกกลมของโต๊ะครูโต๊ะครูในสมัยนู้นน่ะตามชะรีอะห์สมัยนู้นคือห้ามทำธุรกรรมกับคนออกนอกรีดห้ามทำธุรกรรมกับคนกาเฟรอันนี้มันเป็นที่มาก็เป็นพอๆกันน่ะพวกเราก็มีบางทีนี่มันท่านเห็นไหมบางทีก็ผม17-18ปีมาแล้วผมเคยเจอบอกห้ามอาหารของเราห้ามไปให้แก่คนที่ไม่เคร่งอโลผมเคยเจอมันจะเนี่ยจะอะไรให้ก็เขาไม่เคร่งให้อาหารก็ไม่ได้นี่เราพวกเราก็ทำไม่ได้นะแผ่นดินไหวน้ำท่วมแผ่นดินไหวก็ทำเป็นจิตอาสาไปแจกข้าวของไม่ได้เพราะไม่รู้มันละหมาดละหมาดหรือเปล่าบวชหรือเปล่าหรืออะไรเล่นไฮโลต่างหากนะตอนนั้นเราก็จะเป็นกุนตุมคอยรูอุมมาตินและที่เวลาอันกุรอานพูดว่าเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่คัดออกมาจากมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยตกลงเราคอนเซปต์ดีเลิศของเราเนี่ยคนอื่นเขาไม่เข้าใจหรอกครับดีเลิศแต่ไม่ให้อะไรใครเลยเนี่ยดีเลิศมาเรื่องของเราดีกว่านะเรื่องนบีอินยาสเดี๋ยวเขาจะมาต่อต้านเราเข้าลีตักยีริฮิมอัลกิบละทำไมจึงเรียกว่าพวกนอกรีดทำไมจึงบอกว่าอย่าไปคบค้าสมาคมอย่าไปทำธุรกรรมมัวอามาลาต่างๆกับพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เปลี่ยนกิบลัตเปลี่ยนซุมมะอินนะอัดดาวละตัยกานะไบนะฮูมาอะดาวุนวะกิตาลุนทีนี้นับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอาณาจักรทั้งสองเนี่ยคืออาณาจักรบนคืออิสราเอลกับอาณาจักรล่างก็คื
เยฮูดาเนี่ยหรือว่าอาณาจักรยาฮูดเนี่ยก็สู้รบกันตลอดก็แน่นอนบางสมัยรัชสมัยก็คงไม่ได้สู้รบตลอดละก็คงจะมีแลกเปลี่ยนของขวัญส่งบรรณาการก็เหมือนกับทฤษฎีรัฐศาสตร์ปัจจุบันนะถ้าได้ประโยชน์ก็มหาบพิตรก็จะหันไปมองอุลามออุลามาก็ต้องดูทิศทางก่อนสุลต่านอยากที่จะให้ผูกมิตรไมตรีก็อินชาอัลเลาะห์พอได้พยาค่ะดังปรากฏอยู่ในกิตาบเล่มนู้นเล่มนี้พอได้โอเคเพราะฉะนั้นในความทั่วไปก็คือ2อาณาจักรเนี่ยรบราฆ่าฟันกันตลอดแต่ในความเป็นจริงก็คือบางช่วงบางเวลาก็มีส่งของขวัญแลกเปลี่ยนส่งนางสนมกำนันข้าทาสบริวารไม่ใช่ช้างมาช้างคงไม่ค่อยมีส่งม้าส่งอูฐส่งลาแลกเปลี่ยนกันไปนะครับทีนี้เรื่องราวก็คือ1วันเวลาก็ผ่านมา2อาณาจักรนี้ก็รบกันอาณาจักรบนก็ค่อยๆเสื่อมในด้านศาสนาไปเรื่อยๆเรียกว่าเยอะภาษาไทยผมชอบมากนะเยอะคือเยอะไปเรื่อยๆเริ่มมีถวยเทพต่างๆเข้ามาเริ่มมีนู่นมีนี่เข้ามาจนถึงสมัยกษัตริย์ที่มีนามจากเมื่อกี้เราว่าจากยัรบะอามสืบต่อมาจนสมัยกษัตริย์ที่ตรงกับสมัยนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามเนี่ยคือกษัตริย์ทรงพระนามว่าอาฮับในสมัยกษัตริย์อาฮับเนี่ยผู้คนคือชาวอิสราเอลในอาณาจักรเนี่ยเสื่อมอย่างถึงที่สุดเรียกว่าหลุดออกจากศาสนาจนได้เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องส่งนบีมาเทศนาเตือนนั่นแหละอ่ะก็เหมือนกับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามทำไมนบีนูห์น่ะอยู่ตั้ง950ปีทำไมอัลเลาะห์จึงแต่งตั้งนูห์อะลัยฮิสสลามมาเทศนาก็เพราะตั้งแต่นบีอาดัมที่นี่รู้ใช่ไหมที่นี่ดีมากอาดัมฮาวารู้จักใช่ไหมรู้จักไปสอนบางแห่งไม่รู้โตอาดัมรู้จักไหมรู้จักโตฮาวาน่ะรู้จักไหมโอฮาวาที่เขาทำขนมสอดไส้เหรอไม่ใช่ไม่รู้จักอะไรรู้จักอะไรมั่งอะเยฮาวาดัมดีพวกนี้แสดงหน้าตาโง่เฮงไม่ให้ดูละครอยู่ดาราเกาหลีเนี่ยแสดงวันนี้เห็นมาดีมากดูแต่อาจารย์บรรยายอย่างเดียวนี่แหละถึงได้ชอบมาสอนที่นี่ดีมากเป็นถึงเรื่องไหนมาถึงครับโตฮาวากับอาดัมนบีนูห์เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาน่ะนะไม่มีใครทำชิริกไม่มีไม่บาปในโลกนี้ไม่มีมีฆ่ากันตายลูกนบีอาดัมฆ่ากันอันนี้เป็นบาปแต่ไม่ใช่ชิริกอะถูกไหมแล้วก็โกงเริ่มมีคนโกงลูกนบีอาดัมเริ่มฉลาดมากขึ้นคนโกงไม่ฉลาดโกงไม่ได้หรอกใช่ไหมต้มตุ๋นเนี่ยฉลาดไหมฉลาดแต่อัลลอฮ์แทนจะใช้เวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยคนต้มตุ๋นนี่ต้องฉลาดไม่ไปต้มก็ไม่ได้หรอกต้องฉลาดเลยกลับมาเรื่องเราดีกว่าทีนี้พอความผิดมาเรื่อยมีนู่นมีนี่ฆาตกรรมมาใช่ไหมพอจะทำชิริกเป็นยังไงทำไมนบีนู้นทำไมทำชิริกนี่เริ่มแล้วทำชิริกก็เคยไปย้อนแล้วกันเคยสอนไปแล้วนั่นแหละอัลตะลาจึงให้นบีนู้นอะลัยฮิสสลามมาเทศนาให้ยุติให้เลิกทำชิริกที่บูชานู่นบูชานี่ต่างๆเช่นเดียวกันพอบนีอิสราเอลแยกอาณาจักรไปตอนแรกๆก็ยังละหมาดซะกาตดีอยู่หรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนกิบลัตอันนี้ก็ยังคนภายในบรรดาโต๊ะครูที่ยังมีชีวิตกันอยู่ก็เตือนกันอยู่ฟังมั่งไม่ฟังมั่งก็คืออาณาจักรบอกว่ากษัตริย์ยัรบะอามบอกให้หันไปทางกิบลัตทางนี้คนเวลาละหมาดเป็นยังไงถ้าไม่มีใครเห็นน่ะเหมือนอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ปิดเลยสุราไงมันจำเป็นอ่ะเราเข้าใจเป็นเรื่องจำเป็นทีนี้ผมไปละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์ก็ต้องปิดประตูกันละหมาดญะนาซะห์เขาละหมาดกันตลอดแล้วห้าเวลาก็ละหมาดแล้วแต่ก็เราก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐไงบางท้องที่บางเขตบางอะไรใช่ไหมก็งับประตูละหมาดญะนาซะห์กันรีบละหมาดนี่เป็นต้นนี่ก็เหมือนกันแต่อันนี้มันคือรัฐบาลบอกว่าให้หันไปทางกิบลัตทางนี้เพราะถ้าหากว่ามีสายตรวจมาก็เรามาก็หันไปทางที่รัฐบาลบอกถูกไหมวันที่ก็มีคนคอยดูสัญญาณอยู่พอสายตรวจไปแล้วสายตรวจไปแล้วสายตรวจไปแล้วก็หันกลับไปกิบลัตนี่ก็อยู่อย่างนี้แหละเล่นชักขยเยอร์กันอยู่เป็น20 30 40ปีจนทั้งคนรุ่นเก่าล้มหายตายจากไปหมดคราวนี้ไม่มีใครหันไปยังกิบลัตนู่นแล้วและไม่มีแหละก็จะเหลือเพียงอัฟรอดก็คือไม่กี่คนแล้วที่จะละหมาดไม่ไปสู้เราดีกว่าฉันละหมาดหันไปทางกิบลัตทางนี้ดีกว่าเพราะว่ามัสยิดทั้งหมดทั้งอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยไม่หันไปทางเยรูซาเล็มแล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็จะต้องมีนบีมาแล้วสิเพราะตอนต้นๆยังมีคนซอลและคนดีที่ตักเตือนกันอยู่และคนที่ยังฝืนทำความดีก็ยังมีอยู่ถูกบังคับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เอาโทษหรอกถูกบังคับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เอาโทษใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ถูกบังคับคนที่ถูกบังคับแล้วก็ทำตามด้วยความไม่เต็มใจเพราะถูกบังคับเนี่ยตายหมดแล้วมาถึงสมัยกษัตริย์อาฮาบแล้วตอนนี้ทุกคนละหมาดแบบชิวๆและหันไปทางกิบลัตที่คิดกันเองนั่นแหละแล้วก็เริ่มบูชาอะไรจะลูกวัวไม่จบเห็นไหมวัวเชื้อสายเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหที่อินเดียเนี่ยผมเพิ่งจะดูสารคดีเมื่อ 2-3 วันก่อนกรุงเดลีพอชอบเป็นสารคดีอินเดียแล้วผมจะต้องดูเพราะผมคุ้นเคยอินเดียนี่ไม่ได้ไปมาโควิดนี่น่าจะต้องไม่ได้ไป3ปีนะหิวขมกที่อินเดียกลับมาเรื่องอาหารหน่อย ปรากฏว่าในสารคดีเขาบอกว่าเดลีเนี่ยมีประชากร17ล้านคนถ้าฟังไม่ผิดนะมันเป็นภาษา17ล้านคนแต่โรงพยาบาลไม่พอรักษาคนในเดลีผมก็เข้าใจโรงพยาบาลนี่เคยเจอมากับตัวแต่มันไม่เคยไปรักษาแต่เคยพารุ่นน้องไปรักษาเดี๋ยวคนจะเล่าให้ฟังเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจะลืมแต่โดยนโยบายใหม่ของพรรค BJP ภารัตยะชนตะก็คือชนผู้คนชนพลเมืองอะไรเงี้ยประชาชนน่ะภารัตยะชนตะคือประชาชนปาร์ตี้คือพรรคการเมืองพรรคประชาชนภารตะอย่างนี้กว่าซึ่งมีนโยบายโอนเอียงไปทางศาสนาของเขาอ่ะก็ได้มุ่งถือเป้าหมายหลักก็คือการทำนุบำรุงพระโคไอ้วัวทุกตัวที่เดินในถนนไปพระโคหมดอ่ะคนไม่มีที่นอนที่อินเดียนะคือต้องเข้าใจว่าคนรวยเนี่ยคน 1,200 ล้านเนี่ยเศรษฐีเงินล้านเนี่ย 2-300 ล้านคนนะครับคนไทย60ล้านมีกี่คนเองถ้านับเป็นตระกูลตอนนี้มีอะไรนะ10กว่าตระกูลใช่มั้ยตระกูลที่รวยมหาศาลน่ะ10กว่าตระกูลแล้วนอกที่เหลือนอกนั้นอีก60ล้าน70ล้านเป็นยังไงอ่ะเราเข้าใจอ่ะนะนี่เป็นต้นแต่อินเดียเนี่ยความรวยเนี่ยคนเศรษฐีเงินล้านน่ะเรียกว่าเป็น10ล้านน่ะ 2-300 ล้านคนนะครับแล้วเป็นพันล้านเท่าไหร่คนอินเดียเนี่ยรวยมากและอินเดียเนี่ยระบบเจ้ายังมีอยู่นะอินเดียเป็นสาธารณรัฐแต่เขาไม่เหมือนจีนไงไม่ได้ล้มล้างกษัตริย์เขาฉลาดคือยึดทรัพย์หรือว่าเก็บภาษีแพงเพราะคนก็จะทยอยขายวังขายทรัพย์สินแต่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ก็ยังสืบต่อใช่มีที่รวยก็มีรวยเป็นเจ้าของ
โรงแรม5ดาวเอาวังตัวเองเป็นโรงแรม5ดาวอะไรนะและที่จนน่ะน่าสงสารมากทั้งฮินดูและมุสลิมจนน่ะเช่าห้องแถวอยู่ในตลาดที่สกปรกอ่ะมีอยู่คนนึงคนในเมืองในตลาดรู้หมดว่าพระองค์ทรงสืบเชื้อสายเป็นเจ้าเมืองเก่าลูกหลานกษัตริย์เก่าของแคว้นเนี่ยทีนี้ถึงวันอะไรนะวันเฉลิมวันเกิดนะก็จะต้องยิงสลุดก็จะไม่มีอะไรเลยอยู่ห้องแถวอ่ะก็ไปที่กองค่ายทหารน่ะค่ายทหารประจำเมืองอ่ะไปเขียนนังแอปพลิเคชันคำร้องขอยืมปืนใหญ่เพื่อจะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมก็คนชาวบ้านก็จะลงขันให้ไงเพื่อจะซื้อปืนใหญ่มายิงสลุดก็ยิงสลุดตามยศน่ะตามอันดับยศว่ากี่นัดถ้าไม่ใช่กษัตริย์ทั้งประเทศก็ไม่ใช่21นัดก็คงจะลดจำนวนนัดไปก็ไปเอาชาวบ้านก็ถือว่าปีละครั้งชาวบ้านก็ลงขันไปเอารถไปรถบรรทุกไปเอาทหารนั่นแหละขนปืนใหญ่มาแล้วก็ยิงสลุดยิงเสร็จก็เอากลับไปคืนแล้วก็จ่ายค่าเช่าทหารก็เอาไตรวงดุริยางอะไรมาให้ทั้งหมดพอเสร็จงานพิธีงานเฉลิมก็นอนอยู่ในห้องแถวเช่าเดิมที่ฝาผนังก็ติดรูปของปู่ย่าตายายซึ่งเป็นมหาราชาแล้วก็มีหนังสือรับรองของอังกฤษที่รับรองว่าพระองค์ทรงเป็นเชื้อสายเยอะมากในอินเดียใช่อากรรมคนจนลืมเดี๋ยวก็เป็นเพราะฉะนั้นอากรรมคนจนนี่แต่ว่าคนจนเนี่ย7-800ล้านนะครับและในบรรดานี้ก็คืออาจจะ200ล้านที่เป็นแรงงานข้ามถิ่นนะข้ามจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เวลาเขามาทำงานในเดลีเอาเดลีเมืองเดียวเนี่ยไม่มีบ้านถ้าได้ค่าจ้างแค่นี้เขาจะไปเสียค่าเช่าบ้านไหวไหมเขาสมมติว่านี่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างอะไรนะท่อประปาดีกว่าท่อประปาแป๊บน้ำตะปูอะไรอย่างเงี้ยนะขายครีมขายค้อนพอร้านปิดปั๊บตัวในห้างก็จะขับรถไปนอนที่อื่นไปนอนที่บ้านคฤหาสน์แต่ว่าปิดร้านลูกจ้างอ่ะเขาก็จะมีผ้าอินเดียจะมีผ้าไว้เช็ดเหงื่อเช็ดอะไรอ่ะเขาจะเอาผ้าโยนไปเลยตรงหน้าร้านน่ะเป็นที่นอนแล้วทุกคนก็จะมีย่ามใส่บิณโตแล้วมีแผ่นไว้ทอดโรตีแล้วมีขวดน้ำมันเล็กๆขวดน้ำมันทอดโรตีนะนู่นนี่แล้วน้ำตาลน้ำเติมชาเขาก็จะหุงต้มเลยหุงต้มตรงนั้นน่ะหุงต้มแล้วก็เอาแป้งมาเอาน้ำเทเอาเกลือใส่นวดแล้วก็ทอดกินโรตีกี่แผ่นก็ตามแต่แล้วก็เอามันฝรั่งมาหั่นแล้วก็ผัดในบิณโตอ่ะเอาเครื่องเทศใส่แล้วก็ผัดแล้วก็กินเสร็จล้างไม้ล้างมือต้มชาไปซื้อก็แพงอีกทุกอย่างประหยัดเนี่ยเขาก็ต้มชาแล้วก็กินเสร็จล้างไปล้างมือนอนเหนื่อยทั้งวันนอนด้วยเหตุนี้เองทำไมจึงมีคนนอนข้างถนนไม่ใช่ว่ามันจนไม่ใช่หรอกเขาไม่ต้องไปเช่าบ้านเขาชีวิตเขารับได้ไงแล้วอากาศร้อนเนี่ยเขานอนตากน้ำค้างเย็นสบายหมายก็นอนกันเต็มถนนหมดนะปรากฏว่านี่แหละรัฐบาลไม่มีที่เชลเตอร์อะไรนะที่พักพิงมนุษย์แต่สร้างที่พักพิงให้วัวเพราะนโยบายก็คือเพราะวัวเป็นพระโคแล้วต้องขับเคลื่อนรัฐนี้ไปเพราะว่าไอ้ประเทศเพื่อนบ้านไปปากีสถานไงรัฐอิสลามไม่ได้รัฐนี้จะต้องดูแลทุกอย่างนี่คือรัฐพระโคบูชานี่คือบูชาวัวอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานไงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอุชริบูฟีกุลูบิฮิมุลอัจลและการบูชาวัวนั้นดื่มดำเป็นหัวใจของเขาเอาที่พักพิงวัวไม่พอมีโรงพยาบาลรักษาวัวที่เร่ร่อนในกรุงเดลีเพียงพองบประมาณน่ะเอาไปให้วัวคือเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกวัวแต่ว่าวัวในอินเดียเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอินเดียบูชาวัวแต่ไม่เหมือนกับนิวซีแลนด์ที่ส่งวัวออกนะบราซิลอะไรต่างๆเนี่ยแคนาดาซึ่งสร้างกำไรต่อประเทศไงอันนี้วัวเดินเต็มไปหมดแต่ว่าวัวก็ไม่ได้มีสุขภาพอนามัยถูกไหมวัวก็กินของตามกองขยะแต่แล้ววัวนี่มันกินผ้านะชาวบ้านตากผ้าสารีไว้นะเผื่อไม่มันมากินไปครึ่งผืนเหลือเป็นผ้าขม้าเลยตรงนี้ใช่พักผ้าสารีผืนหนึ่งต้อง5เมตรครึ่งที่เขาพันน่ะแต่เขามีกระโปรงอยู่ข้างในนะ
มีกระโปรงอยู่ข้างในกระโปรงสุ่มแล้วเขาจึงเอาผ้าสารีน่ะพันนะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเริ่มบูชาวัวดูสิไม่หายไม่จบอ่ะมันเริ่มจากในอียิปต์แล้วก็ไปกระจายไปดูพวกใครพวกบันีอิสราเอลนี่แหละเพราะฉะนั้น วันหลังผมเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วว่าบรรดาพราหมณ์พราหมณ์เป็นหนึ่งใน12ตระกูลอิสราเอลเพราะพราหมณ์จึงไม่แต่งงานกับใครไงเพราะว่าเขาสืบตระกูลมาจากลูกหลานยากูบอะลัยฮิสสลามและบรรดาพราหมณ์คืออะไรบรหมินเรายังเรียกอิบรอฮีมว่าบรหิงเลยบรหมบรหิงบรหมใช่ท่านบรหมแล้วก็นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามน่ะมีภรรยาคนแรกชื่อพระนางซาร่าท่านหญิงซาร่าและพรหมมาน่ะพรหมพระพรหมพระชายาของพระพรหมคือพระนางสุรัสวดีวดีแปลว่าผู้หญิงครับท่านหญิงกุลวดีกุลวตีก็คือท่านหญิงที่เป็นเกียรติของวงตระกูลเป็นท่านหญิงที่เป็นดอกไม้กุลวตีเพราะนั้นสารสวตีคืออะไรท่านหญิงซาร่าซาร่าวตีอัลลอฮฺอักบัรอิบรอฮีมเนี่ยมีภรรยาคนแรกคือซาร่าเพราะนั้นพระพรหมเนี่ยพระชายาพระพรหมคือพระนางสรสวตีซาร่าวดีครับอินนาทีเดี๋ยวครับหลังจากนี้มาบูชาวัวเดี๋ยวจะจบแล้วเสียใจจะจบเสียใจเห็นไหมอึ้งหมดเลยนะทำดีแล้วดีมากเพราะฉะนั้นเราอาจารย์จึงทรงแต่งตั้งนบีอิลยาสขึ้นมาเพราะฉะนั้นนบีแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีภารกิจไงทำไมนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจึงมีมุอ์ญิซาตอภินิหารในการรักษาโรคที่คนหมอในสมัยนั้นรักษาไม่ได้เพราะอะไรสมัยนั้นอิสราเอลเป็นเมืองขึ้นโรมันปกครองได้40ปีพระเยซูประสูติโรมันนั้นทำสงครามไปทั่วโลกโบราณน่ะนะและรบกับคนเป็น10ชาติครับกองทัพโรมันเนี่ยจึงต้องมีการแพทย์ที่ทันสมัยรักษาทหารที่แขนหักขาหักถูกธนูผ่าตัดได้ในสมัยนั้นน่ะนะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วหมอโรมันนี่เก่งมากแต่ในความเก่งเรียกว่าความไฮเทคของการแพทย์ในสมัยพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอ่ะไม่สามารถรักษาโรคเรื้อนเป็นง่อยหรือตาบอดได้นั่นแหละนบีอีซาจึงเสด็จมาเพื่อสำแดงให้คนทั้งหมดเห็นแม้จะชาวยิวเห็นว่าการแพทย์โรมันก็ยังไม่เท่าที่พระมาซีฮาอัลมาซีสำแดงครับนี่คือมุอ์ญิซาตเนี่ยมุอ์ญิซาตนั้นต้องนำสิ่งที่มนุษย์นำหน้าในเวลานั้นโดยเหตุนี้สมัยนี้จะเป็นอัลกุรอานไงใช่เพราะสมัยนี้เป็นสมัยของตัวหนังสือครับแม้แต่ตัวรถเมย์ก็เป็นตัวหนังสือแม้แต่ท็อฟฟี่ก็เป็นตัวหนังสือทุกอย่างมีตัวหนังสือหมดสมัยก่อนไม่มีตัวหนังสือเห็นไหมอะไรกระเทียมดองอะไรที่ส่งมาจากเมืองจีนที่เรามีไหใช้ทุกวันนี้ก็ไม่มีตัวหนังสือน้อยมากก็คือมีไหแล้วก็เอากระดาษปิดภาพปิดเอาคลั่งทาแล้วก็เขียนหนังสือไว้หน่อยตัวสองตัวสมัยตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยแม้ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจะเป็นอภินิหารหรือมูอ์ญิซาตแบบนี้เพราะฉะนั้นนบีอิลยาสจึงเทศนาเตือนสติบรรดาชาวอิสราเอลกลุ่มนี้ที่มาจาก10ตระกูลเนี่ยที่เปลี่ยนกิบบะลัตแล้วก็เริ่มบูชารูปวัวแล้วก็เริ่มบูชาเทพเจ้าบาลหรือบาลเทพเจ้าบาลซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามที่พวกเขารับมาจากเพื่อนบ้านคือชาวกานาอันชาวคานาอันหรือว่าปาเลสไตน์กลุ่มหนึ่งวันนี้เราก็พาท่านทั้งหลายย้อนกลับไปในวันเวลาแห่งการเทศนาของเซยินานบีอินยาสอะลัยฮิวะอะลานบียินาวะอะลาซาอิรินอัมบียาอิวันมุรซะลีนว่าเราได้เห็นแล้วว่านบีอินยาสนั้นเป็นท่านผู้ใดมาจากไหนอะไรยังไงอยู่ในช่วงไหนเวลาอะไรและภารกิจของท่านคืออะไรนี่ชัดเจนมากไม่งั้นเราจะฟังว่านบีแต่ละท่านมีภารกิจอะไรต้องมีเหตุนบีอินยาสมาเพราะสังคมของท่านเสื่อมในเรื่องอะไรเห็นไหมนี่เราได้เห็นชัดเจนแล้วนบีอินยาสมาเพราะว่าบรรดา
บรรดาอุมมัตอิสลามเขาเป็นอุมมัตอิสลามเหมือนกับตอนนี้คนจีนเป็นมุสลิมเห็นไหมคนอุยกูเป็นมุสลิมตอนนั้นคนอิสราเอลคนยิวเป็นมุสลิมมุสลิมในตอนนั้นอุมมัตอิสลามในตอนนั้นเริ่มพากันทิ้งศาสนาเพราะอะไรเขาก็มีสาบับของเขาและความเสื่อมของพวกเขาและการที่จะนำพวกเขากลับมาสู่อิมานนั้นปัญหาของพวกเขาคืออะไรและตรงนี้เองอัลลอฮ์จึงแต่งตั้งไซดินาดบีอิลยัสอะลัยฮิสสลามมาทำภารกิจอันนี้และมาดูต่อว่าต่อไปในคราวหน้าอินชาอัลลอฮุตะอาลาว่าท่านจะทำภารกิจนี้อย่างไรอินชาอัลลอฮุตะอาลาซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์